อีกหนึ่งกระแสที่คนกำลังตั้งคำถามนะคะก็คือในยุค AI เจ้าปัญญาประดิษฐ์หรือว่าสมองกลที่คิดคนขึ้นมาเพื่อให้มีความสามารถมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆและแทรกซึมเข้าไปในคอมพิวเตอร์จะเชื่อถือจะน่าไว้ใจมากน้อยขนาดไหนและกลายเป็นสารคาดีชื่อดังที่กำลังเผยแพร่กันในขณะน,นี้ do you trust this computer นะคะ และขณะนี้กำลังมีมหาเศรษฐีอย่างผู้ประกอบการคนดังอีลอนมัสที่ตัดสินใจใช้งบประมาณมหาศาลซื้อลิขสิทธิ์สารคดีเรื่องนี้เพราะต้องการให้คนทั้งโลกได้ดูค่ะ AI not be, other. Must be us And could be wrong about what saying. เป็นเสียงสัมภาษณ์บาง <I 'm S 1> ช่วงของอีลอนมัสที่ให้สัมภาษณ์ในสารคดีเรื่องนี้นะคะ <Yeah. S 1> และเป็นที่รับรู้ค่ะว่ามัส ตั้งคำถามอย่างมากถึงความก้าวหน้าของ AI ในห่วงเวลานี้ว่าควรจะต้องมีกลไกเพื่อควบคุมกำกับเพราะมิฉะนั้นแล้ว AI จะเข้ามาควบคุมมนุษย์และมนุษย์จะไม่สามารถบริหารจัดการเจ้า AI ได้ค่ะทำให้น่าจะเป็นแนวคิดที่เขาตัดสินใจใช้งบประมาณเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังเรื่องนี้ให้ดูกรรันฟรีทั่วโลกเลยนะคะจนถึงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ในสายตานักวิจารณ์ที่ติดตาม การพัฒนาของ AI บอกว่าถ้าดูเนื้อหาทั้งหมดของเรื่องนี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามถึงจริยธรรมในการผลิต AI และความสามารถที่หลากหลายของ AI ที่กำลังเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในห้องผ่าตัดการพัฒนารถไร้คนขับอาวุธอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่มีความสามารถและหน้าตารูปลักใกล้เคียงคน มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยรวมเนื้อหาของหนังก็คือการเตือนถึงอันตรายของ AI และเป็นการยกย่องความคิดของอาจารย์สตีเฟนฮอว์กิ n งที่ท่านเพิ่งจะเสียชีวิตลงนะคะและเป็นที่รับรู้ว่าอีลอนมัสกและอาจารย์สตีเฟนมีความคิดเห็นคล้ายๆกันว่าเตือนถึงการควบคุมกำกับ AI แต่อีกด้านหนึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจาร์ณว่า แล้วทำไมหนังเรื่องนี้ถึงไม่วิจารณ์คนที่กำลังพัฒนา AI ซึ่งที่จริงขณะนี้เป็นธุรกิจที่มีเงินทุนหมุนเวียนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเรื่องของจริยธรรมการควบคุมกำกับน่าจะต้องไปตั้งคำถามกับบริษัททั้งหลายที่กำลังเดินหน้าอย่างเอาเป็นเอาตายในห้องแลบเพื่อผลิต AI ซึ่งในหนังเรื่องนี้อาจจะไมมม,ออม่ีิิตออกไม่มีมิตินี้ออกมาอย่างชัดเจนค่ะ